ศรีราชาเนี่ยนัดที่แล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับบุกไปยันเสมอกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดถึงถิ่นได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ก็ลองดูครับวันนี้ได้ลงเป้ารังของตัวเองจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนมาที่วัชรพงษ์มากกลางวัชรพงษ์เปิดมาโอ้โหลูกนี้ลึกเกินไปครับผู้เล่นของศรีราชาในส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งที่เล่นกันมานานนะครับทั้งในทีมอสัมชัญศรีราชาแล้วก็จุฬาภรณ์ครับเสียดายนะครับโครงการช้างเผือกของจุฬาภรณ์เนี่ยตอนนี้ได้ยุบตัวลงไปแล้วครับน่าเสียดายจริงๆครับมีอสัมชัญธนบุรีทีมคนเดียวนะครับที่รู้สึกว่าจะโผล่เข้ามาก็คืออัจฉพงษ์หนูพรมที่ไปเล่นที่เอสซีสิงคโปร์มาอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาก็มาอยู่ในรังของทีมศรีราชา FC แต่วันนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับโตโต้อัจฉพงษ์หนูพรมสภาพสนามนี่ต้องถือว่าดีเยี่ยมสภาพอากาศนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ 6:00 น.เย็นนี่แดดไม่ร้อนครับน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกเกมของศรีราชานี่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาต้องเพสซิ่งเร็วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคอยดูนะครับก็คือว่าจะมีความแน่นอนแค่ไหนครับในจังหวะเปิดเกมรุกนัดที่ผ่านมานะครับวิงแบ็กซ้ายและแบ็กขวาของทางด้านศรีราชา FC เนี่ยทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งพรศักดิ์ป้องทองแล้วก็สุพศวงหอยกองเชียร์ก็ต้องบอกว่าก็ย่อมเยาว์นะครับถ้าเทียบกับอย่างชลบุรีทีมใหญ่ทีมพี่นี่ก็คนดูเต็มสนามวันนี้ก็ถือว่าไม่น้อยจนเกินไปนักนะครับอันดับท้ายตารางนี่คุณมนชัยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแซงกันขึ้นไปได้ทุกเวลาเลยนะครับครับนัดต่อนัดเลยครับที่ต้องลุ้นกัน5แต้ม7แต้ม8แต้มนี่โอ้โหไล่ไปจนถึงกลางตารางเลยนะครับศรีราชา FC เนี่ยถ้าเกิดสามารถเกาะโควต้าอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยอีก2ฤดูกาลเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวนะเพราะว่าในทีมมีนักเตะดาวรุ่งค่อนข้างเยอะครับแล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีทีมจากชลบุรีอีก1ทีมนะครับที่กำลังลุ้นอยู่ในดิวิชั่น1ก็คือการบินไทยบ้านบึงถ้าขึ้นมา4ทีมในคราวนี้ยุ่งเลยนะฮะครับเอาละครับมาลุ้นเกมกันต่อครับไตรภพชูชื่นกลิ่นออกมาที่สิทธิพันธ์ชุมช่วยสิทธิพันธ์ยอดเข้ามาแม่จะแปะให้กับทรงวุฒิต้องเล่นเองครับจิรวัฒน์แก้วโบราณยังหาช่องยิงไม่ได้ครับคืนกลับมาตั้งกันใหม่ที่ไตรภพไหลสั้นๆออกมาครับบอลอยู่ที่กันตพลไตรภพอีกครั้งหนึ่งใช้การเจาะบอลนะครับเจาะสั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ทะลุช่องมาแล้วให้กับสิทธิพันธ์ยังทันครับสิทธิพันธ์ตั้งป้อมอยู่ลากไปเอาละครับหลบไปหนึ่งด่านเปิดเลียดเข้าไปแหมไม่ดีเท่าไหร่กันตพลสุภทัยนะครับเกมที่แล้วเนี่ยโชว์ผลงานได้เลยทีเดียวเกมนัดนี้เนี่ยทางด้านศรีราชาเนี่ยสับเปลี่ยนผู้สาวตัวถึง3คนก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปใช้บริการนันทพลนะครับเปลี่ยนกันไปถึง3รอบเลยทีเดียวคือประตูฝีมือดีทุกคนเหรอครับครับท่านนันทพลเนี่ยเจ็บอยู่นะครับไม่สมบูรณ์ 100% นะครับดูจังหวะนี้ครับสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับกระชากบอลหลบกองหลังของศรีราชาแล้วก็ไปยิงมุมแคบครับอดีตนี่เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับสำหรับสิทธิพันธ์ชุมช่วยเป็นฟรีคิกครับของศรีราชาสุภกรพรมพินิจสั้นๆไปครับก่อเกลือกก็พยายามจะเล่นสั้นด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นบอลภูธรก็จริงแต่ว่าเน้นที่ระบบนะครับไม่ได้เน้นที่แค่ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวเอาละครับตอนนี้ลุยขึ้นไปจิรวัฒน์แก้วโบราณเปิดเข้ามาบอลมาอยู่ที่มิเชลชาลินพลิกไปแม่ลูกนี้ใจกับทรงวุฒิไม่ได้ครับไตรภพยังได้อยู่ฝืนตัวเล่นโอ้โหแม่แกแข็งแกร่งจริงครับแล้วเอาบอลมาได้จนได้นะครับให้มาที่กันตพลออกมาที่ทรงวุฒิทรงวุฒิโอ้ยลูกนี้ดีดไปหน่อยครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับสิทธิพันธ์อ้าวแล้วลูกนี้มัวแต่มองเพื่อนครับแม่สนองชัยประโคมโดนแย่งไปได้
โอ้วันนี้แม่กลองนี่ก็ต้องบอกว่ามาดีมาคึกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับนอนลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับอภินันท์แก้ววิลานี่ต้องเตะทิ้งไว้เลยนะครับเป็นจังหวะที่อิทธิพันธ์ยิ้มช่วยไปปะทะกับทางด้านกองหลังของชลบุรีขออภัยครับทางด้านศิริราชา FC ครับเป็นทางด้านของพรศักดิ์ป้องทองนี่แกโชว์ให้ทางผู้ตัดสินดูเลยนะครับว่าโดนจริงครับกำลังจะบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงแต่ว่าจริงๆนี่ก็คือว่าทางผู้ตัดสินก็อาจจะมองมุมไม่ชัดนะครับและเห็นว่ากระโดดแรงไปนิดนึงนะครับสำหรับสิทธิพันธ์นี่ครับกองเชียร์ปลาทูขนองสมุทรสงครามนี่ครับจังหวะที่ทรงวุฒิบุญเพชรเนี่ยไหลไปให้ทางด้านของสิทธิพันธ์ชุมช่วยและเป็นไดเม่ครับไดเม่มากิซึ่งพ้นทดแบนกลับมาครับไดเม่มากิเนี่ยเกมมาเริ่มกันใหม่ครับทศพรศรีเรืองผู้รักษาประตูของทางสมุทรสงครามหวนบอลยาวขึ้นมาเอาละครับสิทธิพันธ์ปล่อยบอลตกแต่ว่าบอลออกไปแล้วสิทธิพันธ์ชุมช่วยนะครับนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นเกมที่2ทั้ง2ทีมนี่ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ไม่มีดารานะครับระดับซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติแต่ถ้าระดับเยาวชนทีมชาติแล้วก็อดีตนี่ต้องบอกว่าก็พอมีเหมือนกันนะครับก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทางฝั่งของสมุทรสงครามทีมเยือนเนี่ยมีนักเตะอย่างกันตพลสมพิยานุรักษ์นะครับนักเตะดีกีเยาวชน19ปีทีมชาติไทยครับรสพรสีเหลืองนี่เป็นอดีตนักเตะนักเรียนไทยรุ่น18ปีนะครับในขณะที่ของศรีราชาก็มีนะครับอย่างทางวรุษวงดีนี่ก็ใช่นะครับครับสภาพสนามนี่ค่อนข้างที่จะเอื้อมหน่วยนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยเล่นสไตล์นะครับต่อบอลกับพื้นได้นี่ครับสุจริตจันทกรครับนักเตะที่ปีตลิดเรียกตัวไปคัดทีมชาติไทยชุด4เกมแล้วนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินครับสำหรับสุจริตจันทกรอดีตนักเตะเยาวชน19ปีนะครับที่เดินทางไปชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดิอาระเบียครั้งที่ผ่านมาเองครับมาตั้งเกมกันต่อครับศรีราชาสุภกรพรมพินิจโอ้ยสุภกรลูกนี้โดนทำฟาวครับไตพบชูชื่นกินนะครับผู้ตัดสินเข้าไปเตือนนี่ครับจังหวะนี้สุภพรเนี่ยไปแล้วนะครับสุภพรพยายามที่จะลากบอลไปแล้วไตพบเนี่ยบังทางไว้ครับดับเครื่องชนเลยทีเดียวจังหวะนี้ก็เป็นนักเตะเยาวชน19ปีเหมือนกันครับสุภพรพรมินิจฟรีคิกครับสุภพรจะเปิดเองครับหรือจะเป็นพรศักดิ์ป้องทองพรศักดิ์วิ่งทำทางไปครับสุภพรไม่ให้มองไปข้างหน้าเปิดมาทศพรศรีเรืองรับสบายนี่ก็เป็นอดีตผู้สาประตูการท่าเรือไทยนะครับสำหรับทศพรสีเหลืองฤดูกาลนี้ย้ายมาเล่นให้กับสมุทรสงครามโค้ชของสมุทรสงครามนะครับก็คือณัฐช่วยครับสมชายช่วยบุญชุมนี่ก็เป็นอดีตนะครับปีกจอมเลือดของทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยในยุครุ่งเรืองนะครับตั้งเกมกันอยู่ครับสุจริตจันทกรให้มาที่ก่อเกิดเพชรคงทองก็เกิดเพชรคงทองครับนักเตะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับปัจจุบันนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอบุรพาครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับวรุษวงดีครับโดนทำฟาวล์วรุษนี่ก็เป็นนักเตะจากเชียงใหม่นะครับนี่ครับจังหวะนี้จับบอลแล้วนะวรุษวงดีแล้วเป็นจิรวัตรแก้วโบราณครับยื่นขาไปขวางทางการวิ่งของวรุษวงดีฟรีคิกครับของทางศรีราชาก่อเกลือครับเปิดเข้าไปแล้วก็ลูกนี้มองออกมาได้ไตพบมองคืนมาให้กับทรงวุฒิบัวเพชรทรงวุฒิขนานเส้นมาครับให้มาที่สิทธิพันธ์โดนบอลออกไปยังไม่ใช้บอลโยนเลยนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ก็